สองหนุ่มมักเน่จากก็อตเซเว่นค่ะแบมแบมแล้วก็ยุกยอมเตรียมขึ้นโชว์งาน Water Bomb Festival 2023ที่เกาหลีใต้ค่ะอากาเซเฮรันสองสมาชิกจากวงก็อตเซเว่นอย่างหนุ่มแบมแบมแล้วก็ยุกยอมค่ะจะมีการขึ้นโชว์งาน Water Bomb Festival 2023ที่เกาหลีใต้ซึ่งงานนี้นะคะทั้งคู่ก็ได้เตรียมโชว์เลิศๆค่ะมันไม่แพ้กันกับตอนที่มาโชว์ในเมืองไทยแน่นอน Water Bomb Festival นะคะก็เป็นเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศเกาหลีค่ะมีศิลปินดีเจไอดอลต่างๆนะคะตบเท้ามาขึ้นเวทีโชว์และจะมีการฉีดน้ำเล่นน้ำให้เย็นแล้วก็ชุ่มฉ่ำไปพร้อมกับการดูโชว์สุดปังของเหล่าศิลปินซึ่งปีนี้นะคะหนุ่มแบมแบมแล้วก็ลูกยอมเป็นศิลปินในไลน์อัพของงานด้วยและนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้าน IG Water Bomb Osaka Official จากทางญี่ปุ่นค่ะก็ได้มีการประกาศไลน์อัพนะคะได้สะใจมากๆ3เมืองรวดไปเลยค่ะอากาเซที่ญี่ปุ่นนะคะคงจะมียุคยอม In Water Bomb ตั้ง3วันแน่ซึ่งก็จะมีวันที่15ค่ะที่โอซาก้าวันที่22ที่นางโงยะ29ทางโตเกียว